คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะคะที่จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถทำการทดสอบหน้าจอได้นะครับไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะไปทำการซื้อมือถือใหม่นะครับหรือว่ามือถือที่แบบว่าเออไปซื้อมือสองมานะครับหรือว่ามือถือที่แบบไปซื้อต่อใครมานะครับจะได้เอาไว้ทดสอบดูนะครับว่าหน้าจอเนี่ยมันทำงานได้ตามสเปคหรือเปล่าหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เพิ่งซื้อมา ใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่มือถือ Android ของเราเนี่ยเราสามารถเอาไปเครมได้นะครับในกรณีที่แบบว่ามันมีการทํางานผิดปกตินะครับใน7วันแรกนะครับสิวันแรกนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับที่เราจะใช้งานนะครับแต่เราจําเป็นจะต้องมีแอปพลิเคชันนะครในการช่วยตรวจสอบเพราะบางทีเนี่ยใช้แค่ตาเปล่าอย่างเดียวเนี่ยมัน ไม่สามารถทดสอบได้อย่างครบถ้วนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับ Skin Test Pro นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ตัวเดียวนะครับก็สามารถครอบคุมการทดสอบเนี่ยให้เราพอใจได้เลยนะครับว่าตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยได้หน้าจอมาที่สมบูรณ์นะครับได้ตามสเปคนะครับได้สิ่ต่างๆตามที่เราคาดหวังไว้นะครับโหลดมาแล้วนะครับกดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับแอปตัวนี้ไม่ต้องรู้นะครับใช้งานได้ฟรีนะะอ่ ผมจะไล่จากอันบนไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้อ,อธิบายในทุกหัวข้อนะครับจะเน้นเฉพาะอันที่สําคัญฮะอะไรอันบนสุดเนี่ยสกรีนฟอร์มชันเนี่ยสำคัญสุดนะฮะอ่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาดูนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสกรีนไซส์นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะอ่าแล้วก็พวกเนี่ยนะครับอ่าดังนี้เป็นความกว้างของจอนะครับนี่นะฮะความกว้างของจอนะครับโดยเป็นนิ้วนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้โดยเป็นเซนนะครับ อ่าพวก d p i เนี่ยครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะถ้าแปลว่าจอมันละเอียดมากนะครับตรงนี้นะฮะค่าพวกนี้ลองดูนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นพวกเซนเซอร์อะไรต่งตางๆนะฮะก็ดูๆไปนะครับอ่าดีก็เป็นโมเดลของพวกเครื่องเรานะครับอ่า GPU นะครับหน่วยป,ประมวลผลพวกกราฟิกต่งตางๆนะครับเป็นพวก GPU นะฮะอันนี้อันนี้นก็จะเป็นตัว CPU นะครับอ่าว่าเป็นสเปคยังไงนะครับ ไออันนี้นะฮะหัวข้อที่สอนเนี่ยสำคัญมากน,นะครับเอาไว้เทสพวกเอ่อพวกเดทพิกเซลอะไรต่างๆนะครับสกีนคัลเลอร์เทสนะครับวิธีใช้งานนะครับแตะดูนะครับสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยให้เพื่อนๆสังเกตหน้าจอนะครับทุกส่วนเลยนะครับสีจะต้องเปลี่ยนทุกสีนะครับห้ามมีจุดใดจุดหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนตามนะครับเ,เช่นว่า เราเปลี่ยนมาสีเขียวเลยใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้มันเป็นสีแดงยังมีสีแดงค้างอยู่แสดงว่าจอตรงนั้นมีปัญหานะครับแล้วสักสี่ห้าจุดขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะไปเคลมได้นะครับอ่าแต่จริงๆถ้าอยู่ที่ร้านถ้ายังไม่จ่ายตังก็อาจจะยังไม่ต้องจ่ายตังก็ได้นะครับก็เปลี่ยนเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าจ่ายตังแล้วเนี่ยจะเคลมลำบากต้องมี4ี่ห้าจุดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบดีๆนะครับสีจะต้องเหมือนกันหมดทั้งหน้าจอแล้ว้ามีสักจุดที่มีสีอื่นปรเล่มออกมานะครับนะฮะ ต่อไปนะครับเกสเกลเทสนะครับตรงนี้ก็เทสดูนะครับยิ่งเห็นเฉดสีเยอะเท่าไหร่แสดงว่ายิ่งดีนะแสดงว่าจอละเอียดนะฮะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอเราด้วยนะฮะจอละเอียดมากๆเราก็จะเห็นความละเอียดเยอะนะครับถ้าจอไม่ค่อยละเอียดก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอ่าอันอื่นที่ไม่สําคัญผมเดข้ามไปนะฮะไออันนี้ทีเขาสำคัญนะครับมันติทัชเทสนะครับแนะนํานะครับ มือถือปี2020นะครับถ้าเอาเล่นเกมได้แบบดีที่สุดเนี่ยควรจะมีสัก1ิบมันติดทัศนะครับนี่นะฮะก็ลองแตะไปนะฮะเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมแตะไปอาจจะไม่ครบนะฮะเดี๋ยวลองแตะดูใหม่นะฮะลองแตะดูดีๆนะครับมางควรจะได้ถึง1ิบอันนะฮะนี่ก็จะเห็นแล้วนะฮะว่าของผมเนี่ยได้ถึง1ิบนะครับมือถือซื้อปีนี้นะครับไม่ถึงสิบนี่แสดงว่าไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร,ร่นะฮะคุณ โดยเฉพาะถ้าใครไม่ไม่ถึง5ถึง6ในบางทีเล่นเกมมันอาจจะแบบเวลาเรารัวนิ้วเนี่ยมันอาจจะแบบตอบสนองไม่ทันนะครับก็ซื้อมือถือปีนี้นะฮะควรจะได้ครบ10มันติทัดนะครับอแล้วก็ตรงนี้นะครับในเรื่องของการ การอ่านนะฮะก็ดูนะครับว่าตัวหนังสือเนี่ยมันคมชัดดีไหมนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดหน้าจอประสิทธิภาพหน้าจอเลยครับเวลาเราแตะไปเนี่ยภาพมันจะมืดลงนะฮะอ่าปล่อยมืออะไรันจะสว่างนะฮะตัวหนังสือจะเล็กลงไปเรื่อยๆก็ดูว่าภาพมันคมชัดหรือเปล่านะคมชัดก็แสดงว่าโอเคนะคต่อไปนะครับในส่วนของ maximum b y t n e test นะครับตรงนี้อาจจะไม่เห็นในแอปที่ผมอ่านหน้าจออยู่นะครับเพราะว่ามันแอปมันอาจจะไม่เห็นถึงความสว่านะฮะแต่เันเพื่อควร ช้งานจริงแล้วก็เวลาเราแตะไปเนี่ยถ้าใช้ maximum brightness เนี่ยนะครับ brightness เนี่ยมันจะสว่างจ้ามากเลยนะครับเข้าตามากๆนะครับกาลองดูนะฮะว่าสว่างพอใจไหมนะฮะต่อไปนะครับ minimum brightness นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะฮะสำหรับใครที่ชอบเล่นมือถือกลางคืนนะครับลองดูนะครับว่าเราแตะเข้าไปดูแล้วเนี่ยว่าถ้ามันมืดประมาณนี้เรายังมองเห็นดีอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปรสธิภาพกับคุณภาพของจอและมือถือรุ่นที่เราใช้งานด้วยนะครับ ้ายิ่งมืดมากแล้วยังเรายังมองเห็นได้ดีอยู่นะครับสแสดงว่าจอดีมากนะครับก็ลองแตะดูนะครับว่าเราเห็นไหมนะครับนี่นะฮะอันนี้เนี่ยมันนอกเนื่องจากผมใช้พวกแอปอ่านหน้าจอนะครับมันอาจจะเห็นสีที่ไม่แตกต่างน,นะครับแต่ก็อธิบายไว้แล้วเนาะว่าใช้ยังไงออันนี้นะครับสกรีนไซส์ก็สําคัญนะครับเป็นการให้เราเห็นขนาดของหน้าจอนะครับว่าหน้าจอของเราเนี่ยมี ของวัาต์ของยางเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีบอกชัดเจนนะฮะสี่ร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดเจ็ดร้อยยี่สิบคูณร้อยเอ่อหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นขนาดหน้าจอตรงนี้ขึ้นอยู่ความละเอียดของหน้าจอของเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะครับว่าได้ความละเอียดถึงระดับไหนนะฮะก็เป็นหน้าจอที่เราทำให้เราดูง่ายๆนะครับอ่าต่อไปพวกเอ่อสกรีนเพจเทสนะครับตรงนี้ก็ถ้าแตะดูแล้วขึ้นนะครับทุก จุดที่เราสุ่มดูก็ถือว่าทำงานได้ปกติดีนะครับตรงต่อไปนะครับหัวข้อนี้ก็สำคัญนะครับในเรื่องของ resolution นะครับ resolution ตรงนี้เอาไว้ดูความคมชัดของเส้นนะครับของเส้นนะฮะ ยิ่งคมชัดมากก็ยิ่งดีนะครับมันก็ถนอมสายตาเราทําให้ตาเราไม่ล้านะครับลองดูนะครับบางนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจอเช่นเดียวกันนะครับลองดูนะครับโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อในเวลาเข้าฟังก์ชันนี้มานะครับความคมชัดของเส้นนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับต้องไปลองดูด้วยตาของเพื่อนเองนะครับว่าชอบหรือเปล่าฮะยิ่งชัดยิ่งดีนะครับก็ฟังก์ชันหลักๆที่ผมแนะนําที่สําคัญก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอื่นก็อาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่นะครับก็ หรือใครจะจะไปลองศึกษาเพิ่มก็สามารถลองเข้าไปใช้งานดูได้นะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากใน p พ a y s t โซดูนะครับของในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับบคลิปนี้นะครอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ใครมาดูครั้งแรกนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกระดิ่งแจ้งเตือนทีนสำคัญมากนะครับผมมีวีดีโออัปเดตใหม่ทุกวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ